สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทรเจอร์คุณครับไม่เซอร์เกมวันนี้ครับกาชาของคณะปฏิวัติครับได้มาแล้วนะครับกาชาคณะปฏิวัติครับกับ4ตัวละครใหม่ครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลของเราซึ่งวันนี้ครับก็มีบอสตัวละครใหม่มาด้วยนะครับแต่เจ้าบอสตัวใหม่นั้นผมขอพูดเป็นคลิปแยกอีกทีนะครับคลิปวันนี้เราจะเปิดกาชาครับแล้วก็จะมาดูสกิลของ4ตัวละครใหม่กันครับซึ่ง4ตัวละครใหม่ผมขอพูดกับตัวละคร5ดาวก่อนนะครับตัวแรกครับลินเบอร์ครับไอตัวนี้มันเป็นแมวหรือเป็นนกเป็นแมวนกเหรอแมวนกลินเบอร์ครับสกิลกัปตันครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงครับ 2.75 เท่าครับ 2.75 เท่านะส่วนสกิลไม่ตายครับก็คือถ้ากัปตันเป็นสายธงครับจะเพิ่มจะเพิ่มเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับสายธงครับ2เท่า1เทิร์นครับสกิลมันเขียนสั้นๆนะแต่พาผมงงได้ฮะก็คือว่าถ้ากัปตันของคุณครับเป็นสายธงครับก็จะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับสายธงครับ2เท่า1เทิร์นนะครับก็เป็นสกิลที่เรียบง่ายและมันดูเรียบง่ายเกินมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นแค่การบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วเฉยๆเลย2เท่า1เทิร์นดูธรรมดามากๆเลยนะต่อไปครับเบ็ตตี้ครับเบ็ตตี้สาวชุดแดงครับเบ็ตตี้ครับสกิลกัปตันก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวครับ 1.5 เท่าและเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงครับ3เท่าครับแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับลงครับ 7% ครับหรือถึกขึ้นครับ 7% นะครับต่อไปเป็นสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายก็มี2ขั้นครับขั้นที่1ก็คือจะบัฟทำให้ลูกแก้วสีเหลืองกับลูกแก้วเนื้อครับออกง่ายขึ้นครับ1เทิร์นแล้วก็บัฟเพิ่มค่าการเชนครับเพิ่มขึ้น 0.3 เท่า1เทิร์นครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับแบบแรนดอมครับส่วนขั้นที่2ครับคือจะบัฟทำให้ลูกแก้วสีเหลืองกับลูกแก้วเนื้อครับออกง่ายขึ้น3เทิร์นครับแล้วก็บูสต์ค่า RCV ครับบัฟเพิ่มค่า RCV เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า3เทิร์นครับแล้วก็บัฟเพิ่มการเชนครับเพิ่มขึ้น 0.7 เท่า3เทิร์นครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับที่ไม่ใช่ลูกแก้วเนื้อหรือสีเหลืองครับแบบแรนดอมนะครับสกิลถือว่าโคตรดีเลยนะครับเนี่ยสกิลดีมากๆครับมีทั้งการบัฟทำให้ลูกแก้วออกง่ายขึ้นมีการบัฟค่า RCV และก็บัฟการเชนอีกต่างหากแล้วก็มีการสับเปลี่ยนลูกแก้วครับเหมาะมากๆครับกับทีมที่ต้องการค่า RCV เยอะๆครับพวกทีมสายฮิลทีมเอเนลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับบัฟมีการบัฟค่า RCV ด้วยถือว่าดีมากๆแถมบัฟตั้ง3เทิร์นเนี่ยผมชอบตรงที่มันบัฟ3เทิร์นเนี่ยแหละบัฟเยอะมากๆครับต่อไปครับคาราสึครับซึ่งชื่อคาราสึมันคืออีกาแต่หัวมันล้านอ่ะหัวมันล้านมันเหมือนอีแรงอ่ะคืออาจารย์โอดะแกออกแบบอีกาได้หัวล้านอ่ะเห็นครั้งแรกในการ์ตูนบอกเลยว่าผมแบบฮะอีกาคาราสึจริงดินี่คืออีกาจริงเหรอเจ้าไม่หัวล้านพอหัวล้านปุ๊บผมนึกถึงอีแรงเลยอ่ะแต่ก็เสื้อคลุมมันเท่นะผมชอบเสื้อคลุมมันมากๆเลยเริ่มจากเซกิกับตันครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงครับ 2.5 เท่าเพิ่มเลือดครับ 1.2 เท่านะครับสกิลไม่ตายครับมี2ขั้นครับขั้นที่1ก็คือจะทำการลดเวลาคูลดาวน์ของตัวละครสายธงกับสายกระดาษจดครับ1เทิร์นครับและก็จะล้างบัฟโซ่ครับ2เทิร์นครับสกิลขั้นที่2ครับคือจะทำการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลสายธงกับสายกระดาษจด2เทิร์นครับและก็จะล้างบัฟโซ่ล้างบัฟมือแดง5เทิร์นด้วยกันครับล้างบัฟอ่านผิดครับไม่ใช่ล้างบัฟโซ่ล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายครับล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายแล้วก็ล้างบัฟเผาไหม้ล้างบัฟมือแดง5เทิร์นนะครับโอ้ดีจังแฮะล้างตั้ง5เทิร์นเนี่ยปิดกั้นไม่ตายเผาไหม้แล้วก็มือแดงด้วยครับ
5เทิร์นเนี่ยถือเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยไอ้เจ้าอีแรงเนี่ยอีแรงก็ตัวละครใหม่ก็จะมี3ตัวนี้ซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าแมวบินเนี่ยแหละเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าสกิลมันดูธรรมดาธรรมดากว่าเพื่อนเลยนะครับถ้าเทียบกับไอ้เจ้าเบตตี้กับไอ้เจ้ากาลาสือเนี่ยรู้สึกว่า2ตัวนี้สกิลดีมากๆครับบัฟดีมากๆตั้ง3เทิร์นไอ้นี่ก็ล้างดีมากๆครับตั้ง5เทิร์นเนี่ยถือว่า2ตัวนี้โคตรดีเลยนะแต่ไอ้เจ้านี่เนี่ยธรรมดาเกินธรรมดาเกินไปครับโอเคต่อไปคือซาโบกับโคอาล่า6ดาวครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าเนี่ยติดเทียร์ศูนย์แน่นอนซึ่งการจะอันดับเทียร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแต่เดี๋ยวรอหลังจากนี้ก่อนแล้วกันเพราะผมต้องการเครื่องมืออะไรนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวจะมาทำให้รับชมกันครับโอเคมาเริ่มจากเซอร์กิลกัปตันของซาโบครับเซอร์กิลกัปตันของซาโบก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงกับสายกระดาษโจทย์ครับ 3.25 เท่าเพิ่มเลือดเพิ่มค่า RCV 1.2 เท่านะครับโอ้เพิ่มเยอะนะครับตั้ง 3.2 เท่าแน่ต่อไปเป็นสกิลกัปตันของโคอาล่าครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงกับสายกระดาษจดเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตี3เท่าเพิ่มเลือด 1.2 เท่าและถ้าคุณกดเพอร์เฟคครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 3.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นครับกดเพอร์เฟคครับจะตีแรงมากๆครับถึง 3.5 เท่าเลยนะส่วนเซกกับตานของตัวคู่ครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงกับสายกระดาษโจทย์ครับ4เท่าครับเพิ่มโคตรเยอะเลย4เท่าเพิ่มเลือดเพิ่มค่า RCV 1.2 เท่าและถ้าคุณกดเพอร์เฟคครับพลังโจมตีจะพุ่งขึ้นไปถึง 4.5 เท่าครับโอ้โห 4.5 เท่าโคตรเยอะเลยนะครับในปัจจุบันนี้โอ้โหถ้ากดเพอร์เฟกต์ไอ้เจ้าคู่นี้ตีแรงมากๆครับเพิ่มตั้ง 4.5 เท่าแน่ส่วนสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายบอกเลยว่าครบเครื่องครับครบเครื่องมากๆครับก็คืออย่างแรกครับเปลี่ยนลูกแก้วบล็อกครับหรือลูกแก้วมืดมนครับหรือลูกแก้วไม่ตรงสีครับให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีอ่ะ1ละเปลี่ยนลูกแก้วให้กลายเป็นตรงสี2ครับเพิ่มพลังโจมตีบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับให้กับสายธงกับสายกระดาษโจทย์ครับบัฟเพิ่มไปถึง 2.25 เท่า1เทิร์นครับบัฟตั้ง 2.25 เท่าเนี่ยบัฟเยอะชะมัดโอ้โหบัฟเยอะมากๆครับและจะล้างบัฟทำให้ล้างบัฟที่ทำให้ลูกแก้วตรงสีหรือบัฟที่ทำให้ลูกแก้วไม่ตรงสีครับเข้าใจไหมสมมุติศัตรูครับจะบัฟใส่เราครับบัฟทำให้ลูกแก้วสีเหลืองอะไรเงี้ยทำให้ลูกแก้วสีเหลืองของทีมเราไม่เป็นตรงสีหรือเป็นลูกแก้วที่แย่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งบัฟพวกนั้นครับบัฟลูกแก้วตรงสีและบัฟลูกแก้วไม่ตรงสีครับไอ้เจ้านี่ครับจะล้างบัฟนั้นออกไปทั้งหมดครับทั้งหมดหมายความว่า99เทิร์นก็ล้างออกหมดเลยนะครับจะล้างบัฟพวกนั้นออกไปทั้งหมดครับโอ้โหโอ้โหจริงๆคือมันล้างออกหมดเลยอะเวลาเราเจอพวกบัฟทำให้ลูกแก้วเรากลายเป็นลูกแก้วไม่ตรงสีเนี่ยล้างออกดีมากๆครับล้างออกทั้งหมดเลยนะและก็จะเปลี่ยนเป็นร่างคู่ครับ3เทิร์นนะครับโอ้โหผมว่าตัวละครนี้มันเพอร์เฟกต์เกินไปแล้วมันดีเกินไปแล้วแต่ยังไม่จบครับมีสกิลสลับตัวครับสกิลสลับตัวครับก็คือจะทำการบัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นครับให้กับสายธงกับสายกระดาษโจทย์ครับ 1.5 เท่า1เทิร์นครับเมื่อคุณกดสลับตัวนะครับและจะล้างบัฟช็อตและล้างบัฟใบกับตันให้กับตัวมันเองนะครับ 100% ครับคือจะล้างออกทั้งหมดเลยครับสมมุติไอ้เจ้าคู่เนี้ยมันโดนใบกับตัน99เทิร์นหรือโดนช็อต99เทิร์นอะไรอย่างนี้ถ้ามันกดสลับตัวเมื่อไหร่ครับมันจะล้างออกทั้งหมดเลยนะครับว้าว
ว้าวมากมากครับคือสกิลมันดีจะมัดเลยคือมันล้างออกทั้งหมดเลยสกิลที่แบบว่าจะล้างอาบัฟใบกับตันออกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่นะครับก็คือ S and Luffy ครับแต่ S and Luffy นั้นจะล้างได้แค่ใบกับตันเท่านั้นแต่เจ้าซาโบคู่นี่ครับมันล้างช็อตได้ด้วย99เทิร์นแถมบัฟโจมตี4ชนะทางให้ด้วยโอ้โหทั้งบัฟทั้งล้างบัฟนี่มันสกิลอะไรเนี่ยนี่แค่สกิลสลับตัวนะครับนี่แค่สกิลสลับตัวนะโอ้โหสกิลสลับตัวก็โคตรดีแล้วสกิลกับตันก็บัฟโจมตีตั้ง4เท่า 4.5 เท่าแล้วมีสกิลไม่ตายอีกที่บัฟโจมตีได้โคตรแรงมีการเปลี่ยนลูกแก้วและมีการล้างบัฟอีกโอ้โหดีจังดีเกิน ดีมากๆครับดีจนแบบว่าไม่รู้จะพูดปัญญายังไงดี แล้วก็การชาของพาร์ทที่1ครับก็จะมีลูฟี่กับลอด้วยนะครับโอเคเรามาเขาเรียกไงอวยไส้แตกกันไปแล้ว คือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ต้องอวยอ่ะสกิลมันดีจริงๆครับอันนี้คือแบบถึงผมไม่ต้องอวยก็เหอะสกิลมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะสกิลมันดีมากๆโอ้พูดเยอะแล้วไอ้คำว่าดีเนี่ย โอเคครับมาเปิดการชากันเลยขอพูดก่อนเลยว่าถ้าคลิปนี้เสียงผมแปลกๆขออภัยด้วยนะครับเสียงผมรู้สึกมันจะแหบๆยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นหวัดขออภัยก่อนเลยนะครับซึ่งกาชานี่ครับเป็นกาชาเลดใบแดงคูณ2นะครับคูณ2นะก็เดี๋ยวผมจะเปิดกาชา2ครั้งนะครับมาเปิดกันเลยกาชาคณะปฏิวัติครับคณะปฏิวัติคณะปฏิวัติมันมีนอกจากไอ้2ตัวนี้ไอ้4ตัวนี้มีตัวอะไรอีกไหมคณะปฏิวัติไอ้เอาใบแดง1ใบครับโอเคใบแดง1ใบแล้วคณะปฏิวัติมันถ้าหลังจากนี้จะมีตัวคนอะไรมาอีกนะตัวแรกครับอุซบครับใบแดงมาที่2ครับตัวแฉงสีม่วงผมได้มันมารู้สึกจะ6ตัวแล้วมั้งไอ้เจ้าแฉงเนี่ยงั้นขอตัวละครใหม่แล้วกันไอ้เจ้าพวกเบตตี้คลาสสึอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนะตัวหนึ่งลินเบิร์ดมาเลยอีแรงขอเจ้าอีแรงหน่อยสิอยากได้อะคลาสสึอีแรงมาอีแรงเฮ้ยออกหน่อยตัวคอยใหม่อ่ะอุตส่าห์อวยไส้แตกขนาดนั้นอ่ะออกหน่อยเว้ยใบที่10แล้วไม่อยากมองเลย10โอเคไอ้เจ้าโลยมาแล้วคาราสึโอเคตัวใหม่1ตัวดีอ่ะก็ดีอ่ะตัวใหม่1ตัวอย่างน้อยก็ตัวใหม่นะโอเคตัวใหม่1ตัวท้วนครับตัวใหม่1ตัวท้วนเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งมาขอให้ความคูณ2ของมันเนี่ยส่งผลหน่อยเมื่อวานผมอุตส่าห์ไปขอดวงน้องๆในกลุ่มมาแล้วนะดวงที่ผมขอมาขอให้ส่งผลหน่อยเถอะนะนะขอตัวความใหม่ๆหน่อยนะขอใบแดงตัวใหม่นะนา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 นะขอตัวความใหม่ๆหน่อยนะขอใบแดงใหม่ๆหน่อยนะนานะขอตัวใหม่ๆหน่อยนะนะคณะปฏิวัตินะคณะปฏิวัตินะอีโอเคแดง1ใบโอเคแดงละนานะนานานะขอตัวความใหม่ๆนะไหนๆก็คณะปฏิวัติแล้วนะตัวนี้ผมมียังเนี่ยยังไม่มีอ่ะเนี่ยนั่นๆๆขอตัวความใหม่ๆนะใหม่ๆนะใหม่ๆหน่อยนะโอ้โหแฉงไปที่เอ้าไปสีแดงไปที่5ครับล้อเหลืองอะล้อเหลืองล้อสีเหลืองล้อสีฟ้าผมยังไม่มีเลยนะยังไม่มีล้อสีฟ้าเลยอะแต่มันออกสีเหลืองมาเนี่ย 6-7 ตัวแล้วอะขอสีฟ้าหน่อยก็ได้นะรอนะฮะโอ้ยเอาเป็นลูฟี่กับรอเลยก็ได้นะไปที่6แล้วขอตัวใหม่นะตัวใหม่นะตัวใหม่หน่อยนะ
ตัวใหม่ๆเลยนะตัวใหม่ๆเลยนะชา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 เอสมึงว่าทำไมเอสไอเอสไอเอสมึงว่าทำไมไปที่สิบแล้วไอเอสมึงว่าทำไมเนี่ยไปที่11มันการันตีตัวคอยใหม่ครับที่เป็น5ดาวนะตัวอ้าวมันได้ตัวเก่าเหรออ๋อไม่ใช่มันการันตีสายธง5ดาวที่ไม่4 5ดาวคือมันการันตีสายธง1ตัวมันไม่ได้การันตีโอ๊ยรีบมันกันมันไม่ได้การันตีตัวใหม่แต่มันการันตีสายธง1ตัวจะบ้าตายตูจะบ้าตายใบแดงออก3ใบอ่ะแต่ใบแดง3ใบมัน3หมดเลยอ่ะกูจะบ้าตายมาดูสิเอาละเทพเจ้าเกลือมันมาสถิตอีกแล้วโอ้ยเห็นแล้วเซ็งโคตรตัวละครใหม่ที่ผมได้มาจากการเปิด80ครั้งก็คือคาราสึครับคาราสึตัวเดียวตัวเดียวเลยเอาจริงดิ80เพชรนะแต่เจ้านี่ตัวเดียวอะลมจะใส่เอามาทำไมเนี่ยเอสเนี่ยรออีกแช่งอีกโอเคโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ความเกลือครั้งนี้ของผมหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีครับจะบ้าตาย